วิธีสังเกตวิธีสังเกตการเพาะครับถ้าตรงนี้สากใช้ได้ใช้ได้ถ้าลื่นยังไม่ถึงกำหนดเขาคือพร้อมเหรอครับถ้าตรงนี้สากพร้อมที่จะเพาะได้ครับโอ้ยได้เยอะได้เยอะโอ้เอาละลูกพวกห่อมุกพวกเนี่ยนี่แหละที่เข้าไปห่อมุกพวกใช่ไหมพ่อนี่แหละครับอันนี้ราคาขายผมอ๋อมาดูไซส์ตัวกันตัวละบาทครับอันนี้คือลูกกบกันเดือนนี่แต่นี่ยังไม่ถึงเดือนดียังไม่ถึงเดือนดีตัวประมาณนี้นี่ลูกออสอันนี้ลูกออสครับอันนี้ก็ใหญ่มาหน่อยนี่ใหญ่หน่อยอันนี้เบอร์อะไรครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเนาะครับเป็นยังไงบ้างครับในการเพาะลูกกบนี่เราเพาะได้ช่วงไหนบ้างครับตั้งแต่กุมภาถึงสิงหาไปปลายเดือนสิงหาก็จะเริ่มหมดแล้วครับครับสวัสดีครับผมบาวิสารขนานแท้ครับวันนี้จะพาเขามาเยี่ยมชมฟาร์มเพาะกบครับหรือว่าฟาร์มเลี้ยงกบเนาะมาพูดคุยศึกษาหาข้อมูลครับเกี่ยวกับวิธีการนะครับและการข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับกบครับผมวันนี้อยู่กับคุณพ่อครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายชะลอสุขเปียอยู่บ้านเลขที่108หมู่10ตำบลลังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรครับเป็นยังไงบ้างครับในการเพาะลูกกบนี่เราเพาะได้ช่วงไหนบ้างครับตั้งแต่กุมภาถึงสิงหาไปปลายเดือนสิงหาก็จะเริ่มหมดแล้วครับครับถ้าเกิดว่าฝนยังไม่ตกนี่มันสามารถเพาะได้ไหมเพาะได้ครับเพาะได้ครับโดยการก็ปล่อยธรรมชาตินี่นะครับปล่อยธรรมชาติให้เขาจับคู่กันเนี่ยนะจับคู่กันเองครับอืมครับผมนึกว่าจะมีฝนทงฝนเทียมไม่มีครับไม่เคยทำครับครับครับประมาณว่าเพาะกบนอกฤดูนอกฤดูครับอืมครับช่วงไหนที่ว่าลูกกบขายดีครับก็ตั้งแต่ถ้าเรามีตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภานี่จะขายดีมากครับคือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกค้าประจำลูกค้าประจำเข้ามารับไปขายต่อหรือว่าไปเลี้ยงไปขายต่อครับบางเจ้าก็ไปเลี้ยงเองเจ้าละ 5,000 เจ้าละ 10,000 ตัวครับครับถือว่าเป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริมจากการทำนาครับที่มีรายได้เนาะครับโอ้กระโดดกระโดดนี่กระโดดตรงนี้เลยเนาะครับครับอันนี้ไซส์ตัวละบาทตัวละ1บาทครับอายุกี่เดือนครับเนี่ยตอนนี้บ่อนี้ยังไม่พอเดือนครับยังไม่พอเดือนเนาะครับโอ้ครับผมน้ำเราจะใส่อยู่ประมาณถึงแข้งไหมครับเลยครับเลยเลยแข้งครับเพื่ออะไรครับมันร้อนมันก็จะมันก็จะมุดน้ำมุดได้เย็นหน่อยครับอืมครับผมอ๋อมาดูไซส์ตัวกันตัวละบาทครับประมาณไหนเอ้ยประมาณนิ้วโป้งไหมโอ้ตัวใหญ่อยู่นะพ่อเนี่ยขนาดอย่างนี้เนี่ยแต่มันถ้าจับมันต้องจับรวมนะครับจับรวมรวมไซส์เดียวมุดทำเป็นไซส์เดียว1บาทครับอ๋อประมาณมันมีตัวเล็กตัวใหญ่อยู่ตัวเล็กตัวใหญ่ครับครับครับอ๋อครับประมาณเอาเนาะประมาณเอาเออจับก็ต้องจับรวมจับรวมครับคัดไม่ได้อันนี้คือลูกกบลูกกบครับอืมจากไข่เลยนะใช่ไหมอายุ1เดือนเนี่ยจากไข่1เดือนนี่แต่นี่ยังไม่ถึงเดือนดียังไม่ถึงเดือนดีตัวประมาณนี้ให้อาหารเช้าเย็นเช้าเย็นครับเช้าเย็นเนาะครับครับอืมแล้วถ้าเกิดว่าไซส์ที่มันเลยตัวบาทนี่ก็จะเป็นถ้าเลยตัวละบาทแล้วก็ต้องคาบ่อเลี้ยงเยอะคาบ่อกบเนื้อเลี้ยงกบเนื้อเนาะครับครับคุณพ่อเจอปัญหาอะไรครับไหมครับในการเพาะเลี้ยงกบกบเล็กนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีปัญหาครับเพาะแล้วติดเลยพอติดถ้าเพาะติดไม่มีปัญหาครับก็คือว่ากี่วันครับเราถึงจะเอามาใส่ในบ่อดินสามวันถึงสี่วันสามวันถึงสี่วันเนี่ยนี่สามวันลงไปเมื่อวานนี้อ๋อนี่ลงไปแล้วลงไปแล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าลูกงวกงวกหรือว่าลูกออสอย่างเล็กลูกออสนี่ลูกออสลูกออสกับลูกฮวนนี่ต่างกันยังไงครับลูกออสก็ตัวยังเล็กหวกก็โตโตหน่อยอ๋อหวกโตโตหน่อยครับออสก็ยังเล็กอยู่เลยครับโอ้แสดงว่าโอ้ยังมีตัววิ่งอยู่นะที่วิ่งครับเพิ่งลงใช่ไหมครับต้องลงเมื่อวานตอนเย็นอืมโอ้ไม่น่าจะเห็นตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองซูมใกล้ๆก่อนอันนี้หันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่หันเม็ดเล็กครับเม็ดเล็กครับ
อายุหนึ่งเดือนเนาะหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนให้ตอนเช้าให้เช้าเย็นครับครับเนี่ยมาดูพวกไหนผมดูอาหารนะครับเม็ดเล็กขาดขนาดไหนขนาดมีสองขนาดสองขนาดอ๋อนี่ลูกออสอันนี้ลูกออสครับคือเล็กสุดแล้วเล็กสุดครับอันนี้ก็ใหญ่มาหน่อยนี่ใหญ่หน่อยอันนี้เบอร์อะไรครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเนาะครับโอเคครับให้ลูกออสอาหารนี่มันลอยไหมลอยครับลอยเนาะครับเมื่อเช้าได้ให้ไปยังครับให้แล้วครับโอ้แม่น่าจะกินแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวมาดูนี่น้ำร้อนๆอย่างนี้มันไม่มีผลหรอครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับลูกกบไม่ตายเนาะไม่ตายครับครับนอกจากถ้ามันเป็นโรคลูกหวกโอ้นี่หวกก็จะเริ่มมีขาเนาะพ่อเนาะเริ่มมีขาครับจะได้ตัวไหมอันนี้เยอะไหมครับเนี่ยก็ประมาณ50โล50โลก็ไม่รู้ว่ากี่ตัวโอ้ยได้เยอะได้เยอะโอ้เอาละลูกหวกห่อมุกหวกนี่แหละที่เข้าไปห่อมุกหวกใช่ไหมพ่อนี่แหละครับอันนี้ราคาขายยังไงครับขายอย่างเงี้ยเหรอครับกับลูกหวกลูกพ่อจับเลยพ่อจับเลย120ครับ120ครับต่อ1ขีดต่อ1กิโลโอ้หวกกบครับอันนี้หางยังไม่หลุดเนาะยังครับอายุมี17วัน17วันครับในการเพาะนี้เพาะยากไหมพ่อไม่ยากครับไม่ยากครับดูแลก็ไม่ได้ดูแลอะไรนะพอเอาพ่อแม่ลงไว้คืนก็ออกได้เช้าออกได้เลยครับคือเอาออกนี่เอาพ่อแม่พันออกเอาพ่อแม่พันออกครับโอ้คือเราพ่อแม่พันมาจับใส่คู่กันจับใส่คู่แล้วในบ่อปูนเนาะในบ่อปูนครับครับพ่อแม่พันอายุกี่เดือนกี่วันกี่ปีก็8เดือนเพาะได้ใช้ได้ใช้ได้ครับทั้งพ่อทั้งแม่เนาะครับครับก็มาจับใส่ในบ่อใส่บ่อปูนบ่อปูนแล้วแต่จํานวนหรือว่ามากน้อยก็ถ้าเรามีมากก็ใส่มากได้อ๋อครับแล้วมันจะเยอะเกินไปไหมหรือว่ามันก็มีส่วนถ้าเยอะเกินมันก็จะแน่นหนาแน่นเนาะโดดไปครับครับห่วงแต่โดดมันจะไม่กอดกันครับห่วงแต่โดดจะไม่กอดกันครับคุณพ่อปล่อยได้มั้งอ๋อเขาเริ่มลอยขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยเริ่มหวานอาหารลงไปหวานอาหารนะมั้ยอย่างนี้เอาไปทำอาหารนี่อร่อยเลยเนาะพวกกบพวกกบกบเป็นตัวก็อีกประมาณอีกเนี่ยประมาณที่ห้าจับได้จับได้นะครับเนาะครับอันนี้ก็มีเท่ากันนะครับนี่เล็กกว่าเล็กกว่านี่ประมาณ14วันสามสิบสี่คือคุณพ่อเอามานี่คือผสมครั้งหนึ่งก็มาลงในบ่อผสมครั้งก็มาลงเนี้ยในบ่อหนึ่งเลยโอ้มันจะได้นับอายุถูกเนาะครับครับแล้วในการเตรียมบ่อที่จะเอามาลงในบ่อดินคุณพ่อเตรียมยังไงครับเราก็วิทย์ทำมีน้ำก็วิทย์น้ำไม่แห้งหวานปูนขาวแค่นั้นเองวิทย์น้ำไม่แห้งหวานปูนขาวครับได้ใส่อย่างอื่นไหมครับไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่ครับนอกเหนือจากนั้นไม่มีเนาะเมื่อก่อนนี้เคยใช้เหมือนกันใหญ่ปกคาเชื้อปกอะไรนะแต่ครั้งหลังนี้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยขาวอย่างเดียวครับมันไม่ได้ผลหรือว่ายังไงพ่อหรือว่ามันก็ใช้แล้วมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็เลยใช้ปุ๋ยขาวอย่างเดียวปุ๋ยขาวอย่างเดียวก็ได้ผลครับก็คุณพ่อได้ไปจดทะเบียนไหมเนี่ยก็จดอยู่ครับจดทะเบียนกรมประมงกรมประมงเนาะครับครับเพื่อก็เผื่อมีปัญหาอะไรแล้วก็แจ้งเขาได้ไงเผื่อปัญหาเกิดขึ้นเนาะแล้วก็แจ้งเขามาดูได้โอ้ครับมันก็ถือว่าดีอย่างเนาะในการจดทะเบียนเนาะครับเนาะอ๋อขึ้นละอ๋อตัวเล็กอยู่ตัวเล็กนี่ตัวเล็กตัวเล็กอยู่ขึ้นอยู่ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าแล้วเวลาจับคุณพ่อจับยังไงครับเนี่ยเนี่ยเหรอถ้าจับขายหัวก็ใช้อวนพานอวนพานครับมีใช้อวนทีครับผมมีเข้ามาไหมครับซื้อหวกมีครับโลละ120 120ครับถ้าเกิดเป็นลูกกบไซส์เดือนก็1บาท
1บาทต่อตัวต่อตัวครับ20วันนี้มันก็เริ่มนั่งลิงแล้วอย่างเงี้ยครับ20วันเริ่ม20วันเริ่มนั่งลิงหางหลุดละนั่งตะลิงนั่งตะลิงเนี่ยครับหางหลุดครับโหเยอะเลยเนี่ยก็เยอะอยู่พอครั้งนึงก็มาลงทีนึงเนาะครับให้อาหารเช้าเย็นถ้าเกิดว่าเราจะเอาพวกจอกแหนอะไรมาใส่ดีไหมพ่อก็ไม่เคยนะไม่เคยไม่เคยมันจะเป็นการแบบเวลาจับเราจับยากไหมแต่ถ้าเลี้ยงกบใหญ่เคยใช้ผักตบชวาครับแต่พลักเราอย่างเอาอดอาหารใกล้จะจับมันกินเขาคัดเป็นกบเสียหมดไงโอ้ครับอย่างถ้ามันกินเข้าไปในท้องนะเขาคัดเป็นกบเสียหมดทำไมครับก็ไปอีกราคาอีกก็กบมันกินผักมันคัดเป็นกบเสียหมดเป็นที่กบเสียหมดเป็นซะอย่างนั้นถ้าเกิดเขาร้อนเขาก็จะอยู่น้ำลึกๆกับนครน้ำลึกเขาจะนอนอยู่ล่างเลยอันนี้ลึกประมาณเลยเข่าเลยครับจากพื้นดินแล้วเนี่ยมีประมาณเมตรได้ไหมครับได้ครับได้เนาะครับปล่อยน้ำสัก50เซนไปโอ้ขึ้นเยอะเลยเนี่ยกำลังกินเลยเนี่ย อาหารถือว่าเปลืองไหมพ่อมันอยู่ที่กบหนากบบางถ้ากบหนาเนี่ยครั้งละถังเนี่ยมื้อครับแต่บวกลบคูณหารแล้วเรายังได้กำไรได้ทำไม่ได้คงเลิกทำไปนานแล้ว คุณพ่อใส่ผ้าลี่ด้วยเนาะครับใส่ครับกันหลายอย่างกันมันออกกันงูกันครับข้างบนจะเป็นตะข่ายข้างบนเป็นตะข่ายครับครับต้องล้อมให้หมดเนาะล้อมหมดกันนกกันนกไม่งั้นเสร็จหมด หมดกันนกกันแมวกลางคืนก็แมวโอ้มีแมวด้วยมีครับผมผ้าใบกึ่งหนึ่งผ้าลี่ครึ่งหนึ่งผ้าใบนี่ไว้กันมันโดดไอ้ถ้ามันลี่อย่างเดียวปากมันจะแตกครับปากจะเป็นแผลปากเป็นแผลต้องมีผ้าใบด้วยอ๋อครับต้องเป็นผ้าใบด้วยเป็นผ้าใบครึ่งนึงครับโอ้ถ้าเกิดเป็นผ้าลี่อย่างเดียวปากมันจะโดดเนี่ยฝนตกฝนไล่มันโดดปากแตกหมดเนี่ยครับเป็นแผลหมดเป็นแผลแล้วก็จะขายไม่ได้อีกขายไม่ได้พ่อพันธุ์นี้เราต้องใช้ไปถึงกี่ปีครับพ่อถึงจะลดได้ถึงจะเลิกเพาะเหรอครับผมก็ปีนี้ถ้าเราจะโลก็โลได้โลได้เนาะครับแล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยเก็บไว้สำรองเก็บไว้สำรองเนี่ยไว้ปีหน้าครับเดี๋ยวพ่อไม่พันอย่างเงี้ยมีรุ่นครับครับผมนี่พอพันอ๋อนี่พอพันครับพอพันนี้ต้องถ่ายน้ำไหมครับเนี่ยถ่ายครับถ่าย2วัน3วันก็ถ่ายทีสองวันสามวันถ่ายทีเนาะครับครับพอพันแต่ตัวไม่กบดำกับกบเหลืองนี่มันต่างกันไหมพ่อนะหรือว่ามันอยู่ที่มันอยู่ที่มันบางทีมันก็อยู่ที่น้ำด้วยอยู่ที่น้ำด้วยครับครับผมกบดำมันก็จะคล้ายๆกับกบธรรมชาติอะเนาะครับถ้าเหลืองมากมันก็เหมือนกับโดนแต่น้ำไง ครับผมนี่แม่พันธุ์ครับพ่อพันจับดูให้สักตัวได้ไหมครับพ่อได้ครับประมาณตัวประมาณเท่าไหร่ตัวเล็กกว่าตัวเมียไหมครับเล็กกว่าครับอ๋อเล็กกว่าพ่อพันเนาะนี่ตัวผู้อ๋อตัวผู้จะมีขาออกครับครับผมเวลาลองป่องตรงนี้จะออกตัวก็ไม่โตมากเนาะตัวไม่โตมากครับครับตัวเมียก็ใหญ่มากเมียใหญ่ตัวเมียครับตัวเมียไม่มีกองเสียงไม่มีครับขาวโล้นเลยเนาะขาวโล้นครับแล้วก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่วิธีสังเกตการเพาะถ้าตรงนี้สากใช้ได้ถ้าลื่นยังไม่ถึงกำหนดเขาคือพร้อมเหรอครับถ้าตรงนี้สากพร้อมที่จะเพาะได้ครับครับแต่ยังลื่นอยู่ยังไม่มีไข่
ยังไม่มีใครครับอ๋อวิธีสังเกตนะครับครับผมแต่สากของมันนี่ก็ยังไม่เท่าไรเดียวยังไม่เท่าไรเนาะยังเลื่อนๆอยู่เออสากเหมือนเราถูปูนเลยนะพ่อเนาะเหมือนกันเออต่างกันมากเลยนะลองไปสังเกตดูนะครับอันนี้คือพร้อมผสมพันธุ์พร้อมผสมพันธุ์หรือว่ามีไข่แล้วเนี่ยมีไข่อยู่แล้วเนี่ยมีไข่อยู่แล้วมีไข่มีอยู่แล้วคือเอาไปประกบคู่กับตัวผู้นี้ออกได้เลยออกคืนเดียวคืนเดียวเลยคือว่ากบเขาจะมีไข่ในท้องมีไข่อยู่นี้อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องผสมพันธุ์ไม่ต้องแล้วที่เอาไปประกบกันล่ะครับให้ตัวผู้ผสมน้ำเชื้อไงผสมน้ำเชื้อยิงเข้าไปครับอ๋อครับครับผมก็นึกว่าเขาผสมเขาจะมีไข่อยู่แล้วมีไข่อยู่แล้วในตัวรอตัวผู้ฉีดน้ำเชื้อเข้าไปรอตัวผู้ไปอืมอืมอืมครับครับละเข้าใจตรงกันอยากให้แนะนำมือใหม่นะครับว่าถ้าเกิดเราจะเริ่มเลี้ยงเราต้องเตรียมตัวยังไงก่อนครับอ๋อขั้นแรกก็เตรียมบ่อดิบ่อขุดบ่อประมาณ10เมตร5วาประมาณ5วาครับหรือแล้วแต่พื้นที่เนาะแล้วแต่พื้นที่ถ้าพื้นที่เรากว้างก็ขุดกว้างได้ครับบางคนเขาก็เลี้ยงกระชังบกกันครับไอ้กระชังบกที่ไปตั้งกระพื้นน่ะนะครับแล้วก็ซื้อลูกกบไปเลยเนาะซื้อลูกกบไปเลี้ยงได้เลยน้ำนี่เราต้องพักไปไหมครับไม่จำเป็นครับแต่ที่บ้านนี่ก็เอามาลงได้เลยสูบบ่อบาดาลลงมาลงได้เลยเอาน้ำบาดาลน้ำบาดาลครับไม่ต้องพักไม่ต้องอะไรไม่ต้องพักครับถ้าเกิดเป็นบ่อดินนี่เราขุดเราต้องโรยปูนขาวก่อนนะครับก็ครั้งแรกก็โรยได้ก็ดีอ๋อโรยได้ก็ดีครับในการเตรียมบ่อเนาะการเตรียมบ่อครับล้อมพารีถุงกระข่ายกันนกกันนกกันอะไรให้เรียบร้อยซะไม่งั้นจะไม่เหลือกบไม่งั้นจะไม่เหลือกบนกกินหมดนกกินหมดในการเตรียมบ่อก็ขุดบ่อโรยปูนขาวสูบน้ำใสสูบน้ำใสแล้วก็ขัดขึงพารีขึงพารีขึงตะขึงตะข่ายขึงตะข่ายครับจบปล่อยกบให้อาหารรอวันโตครับผมเรียบร้อยครับง่ายๆนะพ่อนะครับถ้าเกิดไม่เจอโรคง่ายมากถ้าไม่เจอโรคง่ายมากง่ายมากเลยครับครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณพ่อชะลอมากๆครับสำหรับข้อมูลในการเลี้ยงกบนะครับแล้วก็เทคนิคดีๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ